เงินในบัตรแรบบิทหมดทำยังไงดีวันนี้มีคำตอบค่ะเราได้รวบรวม7วิธีการเติมเงินบัตรแรบบิทมาให้เพื่อนๆกันแล้วตามไปดูกันเลย1เติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน My Rabbit เติมปุ๊บเงินเข้าปั๊บขั้นต่ำ100บาท2เติมเงินผ่าน BTS ทุกสถานีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็สามารถเติมเงินได้ที่ห้องจำหน่ายตัวรถไฟฟ้า BTS ขั้นต่ำ100บาท3เติมเงินผ่าน BRT ทุกสถานีสำหรับใครที่ชอบเดินทางด้วย BRT ก็สามารถเติมเงินได้ที่ห้องจำหน่ายตัวโดยสาร BRT ได้เช่นเดียวกันค่ะขั้นต่ำ100บาท4เติมเงินผ่านตู้ขายตัวอัตโนมัติซึ่งตู้นี้จะตั้งอยู่บริเวณสถานี BTS ขั้นต่ำ20บาท5เติมเงินผ่านศูนย์อาหารหรือร้านค้าที่รับเติมเงินบัตรแรบบิทขั้นต่ำ100บาท6เติมเงินผ่านร้านแมคโดนัลด์ขั้นต่ำ100บาท7เติมเงินผ่านตู้เวนดิ้งแมชชีนหรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้แก่ตู้ซันเวนดิ้งตู้เติมสบายพักหรือตู้ Total Vending Machine ซึ่งกระจายอยู่ตามทั่วกรุงเทพมหานครขั้นต่ำ20บาทสำหรับใครที่สะดวกเติมที่ไหนก็เลือกเติมกันได้ตามใจเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ